ผู้ปฏิบัติจิตภาวนาตามแนวทางของพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านดำเนินมานั่นแหละคือผู้จะมีทางส่งมรรคผลนิพพานได้เช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลนอกจากนี้เรายังมองไม่เห็นเพราะการเรียนก็เรียนจำแนวทางแห่งการปฏิบัติโดยจิตทางจิตภาวนาแม้ผู้ไม่เรียนมากเรียนเฉพาะอุปัชฌายะสอนในขณะที่บวชก็เรียกว่าเรียนเรียกว่าปริยัติเห็นสอนเกสาโลมานขาตันตาแตจูอันเป็นหลักใหญ่ของงานที่จะรื้อภพรื้อชาติหรือกิเลสตัณหาอาสวะออกจากจิตใจได้โดยสิ้นเชิงก็ต้องอาศัยหลักใหญ่ที่ท่านมอบให้นี้ไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่สอนมากในขั้นเริ่มแรกแห่งการบวชสอนเพียงเท่านั้นก็ครอบไปหมดแล้วในขันธ์นี้นี่เรียกว่าได้รับการศึกษามาแล้วในขั้นสำคัญเพราะศึกษาในขั้นสำคัญขณะที่บวชนี้ศึกษาเพื่อปฏิบัติจริงๆไม่ได้ศึกษาเพื่อจะสอบเอาชั้นเอาภูมิเอาชื่อเสียงเรื่องนามอะไรทั้งนั้นแต่เรียนเพื่อจะรู้ความจริงของสิ่งเหล่านี้ที่จิตเข้าไปยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดต่างๆด้วยอำนาจของกิเลสพาให้เป็นไปการศึกษาจึงศึกษาเพื่อจะปฏิบัติตามหลักความจริงที่เป็นอยู่อย่างไรของสิ่งที่ได้ศึกษามานี้นี่แหละครั้งพุทธกาลท่านศึกษาอย่างนี้ผู้มอบงานคือกรรมฐานซึ่งเป็นงานใหญ่โตมากให้ท่านก็มอบด้วยความจริงใจมอบเพื่อจะให้เป็นต้นทุนหรือเพื่อจะให้สำเร็จประโยชน์จากกิจการหรือจากงานที่ท่านมอบให้จริงๆไม่ได้สักแต่ว่ามอบเพราะท่านไม่สักแต่ว่าบวชไม่สักแต่ว่าเป็นอุปัชฌายะบวชกุลบุตรเท่านั้นท่านบวช ด้วยความจงใจเป็นอุปัชฌายะด้วยความจงใจต่องานของท่านจริงๆผู้มาบวชก็ไม่ได้บวชเพื่อประเพณีบวชพอเป็นนิสัยบวชพอได้ชื่อเสียงกับเขาดังที่โลกเขานิยมกันแต่บวชเพื่อรู้ความจริงบวชเพื่อปฏิบัติหาความจริงเพราะฉะนั้นงานที่อุปัชฌายะมอบให้ด้วยความจริงใจกุลบุตรผู้ศึกษาจึงศึกษาด้วยความจริงใจถึงใจแล้วนำไปปฏิบัติด้วยความจริงใจตามสถานที่ที่อุปัชฌายะท่านชี้บอกให้อย่างแท้จริงไม่คลาดเคลื่อนเลื่อนลอยไม่สักแต่ว่าบวชไม่สักแต่ว่าทำพักศึกษาไปไม่สักแต่ว่าอยู่ท่านรับไปจริงๆสมเจตนาของท่านผู้มอบให้ด้วยความจริงใจเราเห็นเราจะเห็นได้ตามตำรับตำลาที่สาวกทั้งหลายได้มาศึกษาจากพระพุทธเจ้าหรือบวชจากพระพุทธองค์แล้วออกไปปฏิบัติท่านตั้งหน้าตั้งตาทำอย่างจริงๆจังๆไม่ได้เลาะแหลกคลอนแคลนเหมือนอย่างสมัยทุกวันนี้ที่พวกเราทั้งหลายทำเป็นเรื่องกับพี่ไปเสียมาก
นอกจากกับพี่แล้วก็เป็นเปลือกนอกจากเปลือกแล้วก็เป็นกราดเป็นมูลสดมูลแห้งไปโดยไม่รู้สึกตัวผิดกับเจตนาหรือความมุ่งหมายของธรรมอยู่มากด้วยเหตุนี้เรื่องผลที่จะพึงได้รับจากศาสนธรรมนั้นจึงกลายเป็นเรื่องตรงกันข้ามไปเพราะเหตุพาให้เป็นเช่นนั้นเราจะตำหนิติเตียนธรรมของพระพุทธเจ้าว่าไร้ผลได้อย่างไรเมื่อตัวของเราเองเป็นผู้ทำตัวเพื่อความไร้ผลอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเราจะตำหนิใครครั้งพุทธกาลท่านทำจริงจังตามเข็มทิศที่พระองค์ประทานไว้แล้วอย่างใดไม่ให้คาดเคลื่อนการความเป็นอยู่ของท่านก็เป็นอยู่แบบนักปฏิบัติแบบนักเห็นภัยในวัฏสงสารไม่ได้อยู่ด้วยความฟุ่มเฟือยไม่ได้อยู่ด้วยความเหลือเฟือไม่ได้อยู่ด้วยความเกลื่อนกล่นวุ่นวายไม่ได้อยู่ด้วยความหวังสิ่งนั้นสิ่งนี้ในโลกสงสารนอกจากหวังอัดหวังทำหวังความพ้นทุกข์ด้วยการปฏิบัติตามหลักความจริงแห่งธรรมโดยถ่ายเดียวเท่านั้นท่านไม่มีทางปลีกแวะที่จะออกนอกลู่นอกทางของศาสนธรรมอันเป็นไปเพื่อหรืออันชี้แจงเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่แล้วเมื่อท่านดำเนินตามหลักแห่งศาสนธรรมที่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่แล้วจะพ้นไปไหนเล่าคำว่ามรรคผลนิพพานไม่ได้นอกเหนือไปจากข้อปฏิบัตินี้กิตตภาวนาเป็นสำคัญคำว่าปฏิบัติก็คือปฏิบัติกิตตภาวนานั่นเองเป็นเรื่องสำคัญมากท่านไม่สนใจใยดีกับสิ่งใดนอกจากทำอย่างนั้นอดอยากขาดแคลนท่านย่อมอดย่อมขาดแคลนท่านย่อมทุกข์ลำบากด้วยจตุปัจจัยต่างๆเป็นธรรมดาของคนที่เสาะแสวงหาโดยลำพังตนเองไม่ได้อาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพอาศัยผู้อื่นเยียวยาหรืออาศัยปัจจัยเครื่องอุดหนุนจากผู้อื่นย่อมมีเป็นธรรมดาแต่ท่านไม่ได้ถือสาเป็นสาระสำคัญในปัจจัยทั้งหลายเหล่านั้นยิ่งกว่าการปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงเท่านั้นในอียบททั้ง4จึงเป็นไปด้วยความภาคเพียรเพื่อจะตักตวงเอามาผลนิพพานโดยถ่ายเดียวการปฏิบัติดำเนินตามหลักศาสนธรรมไม่ปีนเกลียวกับธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่โดยสม่ำเสมอในอียบทต่างๆก็ชื่อว่าเป็นผู้ตักตวงคุณงามความดีชำระกิเลสไปโดยลำดับด้วยอำนาจแห่งความเพียรของตนและในขณะเดียวกันก็ชื่อว่าเป็นผู้เริ่มตักตวงมรรคผลนิพพานไปกับความเพียรในท่าอายบทนั้นๆอยู่แล้วด้วยเหตุนี้ผลของท่านจึงล่ำลือว่าองค์นั้นสำเร็จโสดาองค์นั้นสำเร็จพระสกิทาองค์นั้นสำเร็จพระอนาคาองนั้นสำเร็จอรหัตหันอยู่ในสถานที่นั้นสถานที่นั้นส่วนมากมีเป็นป่าเป็นเขาเป็นถ้ำเนื้อมผาเป็นสถานที่เวทที่โลกเขาไม่ต้องการในสถานที่เช่นนั้นแหละเป็นสถานที่ตำราปราบปรามกิเลสให้สิ้นซากเป็นสถานที่เผาซากศพกิเลสความโลภความโกรธความหลงซึ่งมีอยู่ในดวงใจซึ่งหลุดลอยออกไปเพราะอำนาจแห่งความเพียรคือตัปปธรรมแผดเผาซากกิเลสท่านเผาอยู่ในสถานที่เช่นนั้นนี่คือทางดำเนินของพระพุทธเจ้าทางดำเนินของพระสาวกและวิธีการฆ่ากิเลสอาสวะทั้งปวงของพระพุทธเจ้าและสาวกท่านท่านอยู่อย่างนั้นท่านประกอบความเพียรอย่างนั้นท่านฆ่ากิเลสในสถานที่เช่นนั้นด้วยท่าทางด้วยอุบายวิธีการต่างๆเช่นนั้นเช่นนั้นท่านจึงเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลธรรมของพระพุทธเจ้า
เป็นมัชฌิมาธรรมอยู่เสมอเหมาะสมกับการปราบปรามกิเลสทุกประเภทไม่ได้เนื้อธรรมเหล่านี้ไปได้เลยด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมจึงชื่อว่าดำเนินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิดสนิทกับพระองค์โดยลำดับ ไม่มีการสถานที่หรือสิ่งใดๆจะเข้ามาขีดขวางหรือกั้นกลางมรรคผลนิพพานไม่ให้เกิดแก่ผู้ปฏิบัติด้วยความชอบธรรมดังที่กล่าวมาแล้วนี้เลยเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านจงเป็นที่มั่นใจในศาสนธรรมว่าเป็นมัชฌิมาธรรมเหมาะสมอยู่เสมอที่เราซึ่งเป็นผู้นำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสจะได้เห็นกิเลสขาดสะบั้นหันแหลกลงไปด้วยอำนาจแห่งตัปปธรรมของเราโดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลนี่ละหลักเครื่องรับรองเครื่องยืนยันเราอย่าไปหาสิ่งอื่นสิ่งใดผู้หนึ่งผู้ใดมายืนยันมาเป็นเครื่องรับรองนอกจากการปฏิบัติที่เราได้รับได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์และได้ร่ำเรียนมาแล้วจากตำหนักตำลานำนี้แลมาเป็นเครื่องมือแก้กิเลสชำระกิเลสหรือปราบปรามกิเลสกิเลสไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเคยอยู่ที่ใจมาเป็นเวลานานใจนี้เป็นที่อยู่ของกิเลสมาตั้งกับตั้งกันนับไม่ถ้วนแล้วกิเลสสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่สถานที่นี้มาเป็นเวลานานการสร้างบ้านสร้างเรือนของกิเลสก็คือการสร้างทุกข์ให้แก่หัวใจนั่นแหละใครก็ตามถ้าลงยังมีการเกิดอยู่แล้วจะต้องมีความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ยากความลำบากติดสอยห้อยตามกันไปเพราะความเกิดเป็นพื้นฐานหรือเป็นสาเหตุอยู่นั่นแหละนัตถิตดุขังนัตถิอาชาตัสสะว่าทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดอันนี้จะเข้าไม่ถึงเพราะกิเลสมันเป็นเจ้าของอยู่ภายในหัวใจทำให้เกิดอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่แก้ด้วยมัชฌิมาปฏิปทามีสติปัญญาเป็นสำคัญในองค์มรรค8ความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนนี่ล่ะเป็นทางก้าวเดินเป็นเครื่องมือที่จะชำระล้างสิ่งที่สกปรกซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจให้หมดสิ้นไปโดยลำดับภพชาติจะย่นเข้ามาย่นเข้ามาการจะเรียนรู้เรื่องภพเรื่องชาติการจะเรียนรู้เรื่องความเกิดแก่เจ็บตายของตนเองจะเป็นอดีตเคยเป็นมานานเท่าไหร่ก็ตามอนาคตจะเป็นไปมากน้อยเพียงไรก็ตามจะทราบกันในวงปัจจุบันแห่งการปฏิบัติของเราเมื่อปักกิเลสได้ถูกกำจัดลงไปมากน้อยวัฏจักรคือความหมุนของจิตเพราะอำนาจของกิเลสนั้นก็จะได้ค่อยลดหย่อนผ่อนตัวหรือมีวงแคบเข้ามาโดยลำดับเพราะฉะนั้นการพิจารณาหรือปฏิบัติตามหลักกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งงานนั้นสำคัญมีเกสาลมานขาสันตาตะโจเป็นต้นจึงเป็นจุดอันสำคัญที่จะรื้อภพรื้อชาติทำลายวัฏจักรของตนไปด้วยอำนาจแห่งการพิจารณาธรรมเหล่านี้ไปโดยลำดับนี่ล่ะเป็นหลักสำคัญเกสาโลมานาขาทันตาตะโจเราถนัดในอาการไหน5อาการนี้แล้วจะซึมซาบเข้าไปสู่อวัยวะหรืออาการอื่นๆซึ่งเกี่ยวเนื่องกันอย่างแยกไม่ออกภายในร่างกายนี้ทุกสัตว์ทุกส่วนด้วยปัญญาโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อปัญญาได้แทรกซึมรู้จริงเห็นจริงเข้าไปในแง่ใดอาการใดแล้วจะต้องปล่อยวางอาการทั้งหลายเหล่านั้นย่นเข้ามาโดยลำดับส่วนรูปเป็นสิ่งที่หยาบกว่าเพื่อนแล้วเหมาะสมกับใจกำลังหยาบท่านจึงสอนเยสาลุมานขาทันตาตะโจเป็นต้น
ในฝ่ายรูปนี้ให้เหมาะสมกับจิตใจของเราที่ไม่สามารถอาจเอื้อมให้ละเอียดละออกในการพิจารณายิ่งกว่านั้นจึงต้องรับนี้มาพิจารณาเมื่อพิจารณาสิ่งดังกล่าวมานี้ส่วนใดก็ตามเข้าถึงความจริงแล้วในร่างกายทุกส่วนนี้ย่อมจะเป็นความจริงขึ้นมาประจักษ์กับปัญญาของเราโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อได้พิจารณาสิ่งเหล่านี้เอาโดยความเป็นปฏิกูลก็เห็นได้ชัดประจักษ์เพราะเป็นความจริงอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่รู้ตั้งแต่ยังไม่พิจารณาตั้งแต่กำลังเราเสกสรรปัญญามันว่าสวยว่างามอยู่โน้นทั้งที่อันนี้มันไม่ได้เป็นไปด้วยมันเป็นความจริงด้วยความอสุภะอสุภังอันเมื่อสติปัญญาพิจารณาให้ลงสู่ความจริงนี่แล้วมันก็เป็นอสุภะอสุภังดังที่ธรรมท่านสอนไว้โดยไม่สงสัยเพราะท่านสอนไว้ตามหลักความจริงสิ่งนี้เป็นความจริงอยู่แล้วพิจารณาแยกแยะออกไปเรื่องอนิจจังเรื่องทุกขังเรื่องอนัตตาในส่วนใดก็ตามในธรรมทั้ง3ประเภทนี้ไม่จำเป็นจะต้องพิจารณาให้กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปหรือพิจารณาทั้ง3อย่างจะพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามย่อมเป็นสิ่งที่จะกระจายเกี่ยวโยงกันไปหมดให้ทราบโดยตลอดทั่วถึงทั้งอนิจจังทั้งทุกขังทั้งอนัตตาโดยที่เราพิจารณาเพียงไตรลักษณ์ใดลักษณ์แต่ไตรลักษณ์หนึ่งเท่านั้นมันจะซึมทราบกันไปหมดพิจารณาถึงไตรลักษณ์ก็เป็นไตรลักษณ์อย่างประจักษ์ไม่สงสัยภายในจิตใจแล้วไตรลักษณ์นั่นคืออะไรมันคือเราคือของเราหรือมันคือของสวยของงามหรือมันคือสัตว์คือบุคคลตัวตนเราเขาหรือมันปฏิเสธทั้งนั้นในหลักไตรลักษณ์นี้นั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเราเนี่ยนั่นเป็นทุกข์นั่นเป็นอนิจจังเนี่ยบอกชัดๆอยู่อย่างนั้นนี่แต่เรื่องอนิจจังความแปรสภาพอยู่หมดทั้งร่างกายและจิตใจแล้วก็ถ้าว่าทุกขังมันก็เต็มไปด้วยกองทุกข์อยู่แล้วอนัตตาเอาสาระสำคัญว่าเป็นเราเป็นเขามาจากที่ไหนเนี่ยฟังสิไตรลักษณ์บ่งบอกอยู่แล้วอย่างชัดเจนเมื่อพิจารณาตามหลักของไตรลักษณ์ใดก็ตามจะต้องเข้าถึงความจริงที่กล่าวมานี้ทั้งนั้นเมื่อเข้าถึงความจริงด้วยความรู้จริงเห็นจริงแล้วจะยึดเอาว่าเป็นเราเป็นของเราที่ไหนจะฝืนยึดไปได้อย่างไรเพราะความจริงบอกอยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้สิ่งที่เราเคยยึดเคยถือที่สำคัญมั่นหมายอะไรเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ของปลอมที่เสกสรรปั้นยอขึ้นมาต่างหากเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลไม่ใช่เรื่องของธรรมเมื่อพิจารณาตามเรื่องของธรรมอันถูกต้องตามฉวักขาลธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วทำไมจะไม่เห็นของจริงเมื่อเห็นร่างกายเป็นเช่นเป็นส่วนอสุภะก็เป็นอสุภะหมดทั้งตัวแล้วถือว่าเราว่าของเราได้อย่างไรอสุภะทั้งกองกระดูกทั้งกองร่างกายทุกท่อนหรือร่างกายทั้งร่างนี้เต็มไปด้วยกองอสุภะป่าช้าพีดิบเราจะถือว่าเราว่าของเราว่าสวยว่างามเราจะฝืนถือไปได้อย่างไรเมื่อปัญญาได้อย่างทราบถึงความจริงแล้วว่าไม่ใช่ดังที่เราเสกสรรปั้นยอมานั้นมันไม่ใช่มันไม่ถูกมันไม่ใช่ความจริงความจริงเป็นอย่างนี้คือเป็นอสุภะทั้งมวลเนี่ยนี่แหละปัญญาเมื่อแทรกลงไปถึงไหนค้านความปลอมนั้นทั้งนั้นทำลายความจำปลอมทั้งหลายออกไปโดยลำดับลำดับเพราะฉะนั้นปัญญาเมื่อมีความละเอียดเข้าไปมากเพียงไรจึงสามารถที่จะทำลายสิ่งจำปลอมทั้งหลายซึ่งกิเลสมันกางข่ายไว้ทั่วร่างกายจิตใจของเรานี้ให้แตกกระจายหายไปโดยลำดับลำดับท่านจึงสอนให้พิจารณาแต่จะพิจารณาถึงเรื่องไตรลักษณ์ก็เต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังตาอนิจจังทุกขังตานี่หรือเป็นสาระแก่นสารเป็นเราเป็นของเราเมื่อพิจารณาให้เห็นชัดถึงความซึ้งด้วยความจริงในไตรลักษณ์นี้แล้วจิตดวงใดล่ะจะฝืนไปยึดได้
จะฝืนไปถือว่านั้นนั่นเป็นเรานี่เป็นของเราได้หรอไม่ฝืนต้องปล่อยวางโดยไม่ต้องสงสัยนี่ความปล่อยวางด้วยความรู้จริงเห็นจริงเป็นอย่างนั้นและในขณะเดียวกันก็ลบล้างความจอมปลอมที่อวิชชามันกลางข่ายไปเที่ยวปักปันเกียดแดนไว้ทุกแง่ทุกมุมออกได้โดยลำดับจนกระทั่งออกหมดได้โดยสิ้นเชิงเพราะอำนาจของสติปัญญานี่เป็นสำคัญเพราะฉะนั้นการพิจารณาเหล่านี้จึงเป็นการทำลายสิ่งที่กิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสนั้นมันไปเที่ยวปักเที่ยวเสียบกับระเบิดไว้เพื่อทำลายเราอยู่ทุกแง่ทุกมุมไปรื้อขนสิ่งทำลายนั้นออกให้หมดเหลือแต่ความปลอดภัยไร้กังวลไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งอันนี้เพราะความรู้ชอบด้วยปัญญานั่นนี่แหละการปฏิบัติอยู่ที่ตรงนี้การรื้อถอนกิเลสรื้อถอนที่ตรงนี้การรื้อถอนกิเลสออกไปได้โดยลำดับก็ชื่อว่าเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลไปโดยลำดับการหรือถอนกิเลสออกได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจนี้เลยก็เชื่อเป็นผู้ทรงผลอันสมบูรณ์เต็มที่อยู่ที่ใจนี้ไม่อยู่ที่การโน้นสมัยนี้สมัยโน้นไม่อยู่กับเวล่ำเวลาไม่อยู่กับสถานที่ใดเพราะกิเลสอยู่ที่ใจการแก้กิเลสแก้ลงที่ใจด้วยความเพียรเพียรที่ใจด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญามีศรัทธามีความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนเอาให้จริงให้จังความอ่อนแอความท้อแท้ความเหลวไหลล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสปักเสียบขวากหนามไว้ให้เราเหยียบย่ำและเป็นอันตรายต่อตัวของเราเองไม่ใช่สิ่งใดเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้ทราบผลมายาของกิเลสผู้ปฏิบัติจิตตภาวนาเท่านั้นจะเป็นผู้ทราบเรื่องกลมายาของกิเลสและจะเป็นผู้ช่ำชองในสนามรบระหว่างกิเลสกับธรรมรบกันเพียงเราเรียนจำมามากน้อยไม่มีทางจะทราบกลมายาของกิเลสได้เลยเรียนมามากมาน้อยไม่ได้ประมาทผมก็เคยเรียนตามสติกำลังความสามารถมันกลับเป็นเรื่องสั่งสมกิเลสขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวนี่เป็นความจริงอย่างนี้เรียนได้นักธรรมตรีก็มีความสำคัญขึ้นมาว่าเรามีความรู้ความฉลาดได้นักธรรมตรีแล้วนะพอได้นักธรรมโทขึ้นมาก็เพิ่มขึ้นอีกความสำคัญว่าตนรู้อย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสเพราะความจำเรียนจำมาเอาความจำมาเป็นความจริงเสกสรรความจำให้เป็นความจริงจะเป็นได้อย่างไรเพราะไม่ใช่ความจริงมันเป็นความจำต่างหากนั่นนักธรรมเอกได้มหาปริญญาก็ยิ่งโตขึ้นใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาจะคับฟ้าคับดินไปหมดแล้วนั่นเราไม่ได้ประมาทการศึกษาเราเรียนแต่ความจริงมันเป็นอย่างนี้มันเป็นความสำคัญมั่นหมายขึ้นในตัวเองนั่นแหละกิเลสนั่นแหละเพราะมันชอบยอตัวเองเรื่องของกิเลสต้องชอบยอตัวเองชอบทำลายคนอื่นชอบทำลายธรรมอันไหนเป็นธรรมกิเลสชอบเหยียบย่ำทำลายอันไหนไม่เป็นธรรมกิเลสส่งเสริมขึ้นมาเพราะกิเลสเป็นข้าศึกต่อธรรมอยู่แล้วแต่การไหนมานั่นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะทราบความจริงของกิเลสได้อย่างไรเมื่อเราความรู้ความเห็นความคิดอ่านทุกด้านทุกแง่ทุกมุมล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายของกิเลสสอนให้เราคิดให้เราทำเราจะไปทราบกลมายาของกิเลสเล่ห์เหลี่ยมของกิเลสอุบายวิธีการของกิเลสได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยหลักการปฏิบัติปริยัติเรียนมาแล้วให้มีความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติอย่าเรียนมาเพื่อความจำอย่าเอาความจำมาเป็นความจริงอย่าเอาความจำกับความจริงที่เสียสรรขึ้นมานั้นมาเป็นมรรคผลนิพพานมาเป็นความรู้ความฉลาดของตนจะเป็นเรื่องปลอมไปตามกิเลสเสียทั้งมวลทั้งที่เรียนธรรมนั่นแหละให้เรียนเพื่อรู้แนวทางแล้วปฏิบัติด้วยจิตตภาวนาปริยัติท่านสอนว่าอย่างไรพิจารณาใคร่ครวญตามหลักที่ท่านสอนแล้วดำเนินตามนั้นจะให้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนดังที่
อุปชายะท่านสอนเกสาโลมานขาทันโจท่านอธิบายย่อๆให้ฟังในขณะที่บวชความจริงเป็นอย่างนั้นเราพยายามปฏิบัติตามที่ท่านสอนโดยหลักความจริงนั้นให้รู้เป็นหลักความจริงขึ้นมาประจักษ์ใจเราด้วยปัญญานี่อันนี้เป็นความจริงขึ้นมาแล้วท่านว่าเกสาโลมานขาทันตาแต่โจแต่ละอย่างละอย่างเป็นสิ่งปฏิกูลโสโครกไม่น่ายึดน่าถือเป็นน่ารำคาญน่ารังเกียจน่าเกลียดเพราะเต็มไปด้วยของสกปรกต้องชะต้องล้างทุกเวล่ำเวลาเครื่องนุ่งห่มใช้สอยโดยปกติลำพังของเขาก็สะอาดแต่พอมาคู่เคล้ากับร่างกายซึ่งเป็นของปฏิกูลนี่แล้วย่อมเป็นของสกปรกไปหมดเหมือนกันอันใดก็ตามไม่ว่าสถานที่อยู่บ้านเรือนกุฏิเมื่อคนไปอยู่สถานที่ใดที่นั่นย่อมสกปรกเพราะตัวคนร่างกายของคนเป็นของสกปรกด้วยใจของคนเป็นของสกปรกด้วยเมื่อไปคล้าเคล้าหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งนั้นจึงกลายเป็นของสกปรกนี่ตามหลักธรรมชาติเป็นอย่างนี้เพราะกายเป็นของสกปรกอยู่แล้วนอกจากนั้นใจยังสกปรกอีกยังเห็นของสกปรกนี่ว่าเป็นของสวยงามว่าเป็นสิ่งที่พึงใจมันล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องกลมายาของกิเลสหลอกสัตว์โลกทั้งหมดนี่ท่านสอนอุชายะท่านสอนอย่างนั้นแล้วให้พิจารณาตามท่านสอนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของสวยของงามเป็นของปฏิกูลโสโครกให้เห็นทั้งที่เกิดที่อยู่ท่านบอกไว้หมดเราให้พิจารณาตามหลักนั้นเราจะเป็นความจริงดังที่ท่านสอนไว้ทุกประการเมื่อเป็นความจริงด้วยปัญญาแล้วจะปล่อยวางสิ่งที่เสกสรรปั้นยอด้วยความจอมปลอมนั้นออกจากใจใจจะกลายเป็นความจริงของจริงขึ้นมาเพราะความรู้คือสติปัญญาเป็นของจริงประเภทหนึ่งเครื่องฆ่ากิเลสนี่หลักใหญ่เป็นอย่างนี้เมื่อปฏิบัติเข้าไปโดยลำดับลำดับความตั้งคันมั่นหมายของเราที่ว่าเรียนมามากว่าน้อยมามีความรู้ชั้นนั้นชั้นนี้มันค่อยจางไปจางไปจางไปเพราะความจริงหนุนตัวขึ้นทุกวันเกิดขึ้นทุกวันเราบำรุงอยู่ด้วยการปฏิบัติความรู้จริงเห็นจริงเพิ่มขึ้นทุกวันความจอมปลอมความสำคัญที่เกิดขึ้นจากความตั้งคันมั่นหมายว่าตนรู้ตนฉลาดก็ค่อยหาหน้าไปหาหน้าไปดีไม่ดีอายตัวเองจนกระทั่งความจริงที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจของภาคปฏิบัติโดยทางสติปัญญาศรัทธาความเพียรแล้วยิ่งจะเห็นได้ชัดทีเดียวว่านี่จึงเป็นของจริงของจริงเป็นอย่างนี้นี่เป็นอัตตสมบัติแท้ความจำศึกษาเราเรียนมาจากตำหนักตำนาจากครูจากอาจารย์นั่นเป็นสมบัติยืมหยิบยืมมาเพื่อค้าหากำไรเมื่อเรามาปฏิบัติตนของเราเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาชื่อว่าได้กำไรโดยลำดับแล้วก็กลายมาเป็นอัตตสมบัติของเราตามขั้นตามภูมิแห่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราที่ชำระได้โดยลำดับจนกลายเป็นปฏิเวทธรรมขึ้นมาอย่างสมบูรณ์คำว่าปฏิเวทธรรมนั้นหมายถึงความรู้แจ้งเห็นจริงไปเป็นภาคๆเป็นตอนๆเป็นสัตว์เป็นส่วนโดยลำดับจนกระทั่งถึงรู้แจ้งตลอดทั่วถึงเรียกว่าปฏิเวทธรรมอันสมบูรณ์ดังที่ท่านบรรลุอรหัตผลหรือถึงพระนิพพานทั้งเป็นนั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้ทรงไว้แล้วซึ่งปฏิเวทธรรมรู้แจ้งแทงตลอดทั่วถึงภายในจิตใจไม่มีกิเลสตัวใดเข้าแทรกสิงได้เลยเป็นใจที่บริสุทธิ์ล้วนล้วนนั่นแหละที่นี่เป็นความจริงเต็มสัดเต็มส่วนเป็นมรรคเป็นผลเต็มสัดเป็นเต็มส่วนเต็มที่ดวงใจที่ไม่เต็มแต่ก่อนก็เพราะมันบรรจุแต่กิเลสให้เต็มหัวใจเพราะฉะนั้นจึงใช้การปฏิบัติจากการศึกษาเราเรียนมาแล้วให้มากหนักเข้าไปโดยลำดับเราอย่าคิดว่าสิ่งใดจะวิเศษวิโสกว่ากันงานคือการแก้กิเลสและอย่าไปสนใจกับสิ่งใดวัตถุใดสมบัติใดว่าเป็นสิ่งจะวิเศษวิโสยิ่งกว่าสมบัติคือธรรมที่ได้ขึ้นมาจากการแก้กิเลสโดยลำดับจนกระทั่งถึงวิมุตติสมบัติอันนี้เลิศประเสริฐไม่มีสมบัติใดเสมอในไตรโลกธาตุนี้
เพราะฉะนั้นงานที่จะดำเนินเพื่อสมบัติอันล้นค่านี้จึงเป็นงานที่ลำบากอยู่บ้างโลกเขาจึงไม่สนใจไม่ต้องการอยากจะทำเพราะทำยากเนื่องจากกิเลสมันขีดมันขวางมันไม่ให้ทำเพราะกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันมาโดยลำดับลำดาตั้งแต่ไหนแต่ไรจะมีมากมีน้อยไม่มีกิเลสตัวใดที่จะเห็นคล้อยตามธรรมเลยต้องเป็นข้าศึกทั้งนั้นไม่ว่าลูกว่าหลานว่าเหลนว่าปู่ย่าตายายตาทวดของกิเลสทุกประเภทมีตั้งแต่พวกเป็นข้าศึกต่อธรรมเป็นผู้ขัดแย้งต่อธรรมคัดค้านต่อธรรมลบล้างธรรมอยู่เสมอจนกระทั่งสิ่งเหล่านี้มันถูกปัญญาวุฒิทำลายลงเสียอย่างราบไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนั่นแหละที่นี่จึงจะไม่มีอะไรมาขัดแย้งต่อธรรมไม่มีอะไรมาคัดค้านไม่มีอะไรมารบกวนใจใจจึงเป็นอิสระเสรีโดยหลักธรรมชาติของตนทีนี้ใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจวิมุตติหลุดพ้นกับธรรมที่บริสุทธิ์นั้นภายในใจนั้นเป็นอันเดียวกันโดยไม่ต้องเสกสรรปั้นยอหากรู้หากเข้าใจหากประจักษ์ภายในจิตใจของผู้เป็นเจ้าของของผู้ได้สมบัติอันล้นค่านี้โดยไม่ต้องไปถามผู้ใดแม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนานไปตั้ง 2,400 500กว่าตามไม่สงสัยพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกมีกี่พระองค์ตั้งแต่เริ่มแรกตรัสรู้มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ท่านนิพพานแล้วท่านไปอยู่ที่ไหนท่านสูญสิ้นไปไหนไม่สงสัยพระสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นมีจำนวนมากมายท่านไปอยู่ที่ไหนท่านเป็นพระอรหันต์จริงไหมพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีจริงไหมหายสงสัยเพราะธรรมชาตินี้เป็นเครื่องยืนยันหลักความจริงแห่งสากลวิมุตติดังพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และพระอรหันต์ทั้งหลายท่านถึงวิมุตติหลุดพ้นจิตดวงนี้เป็นสักขีพยานกระเทือนไปหมดถ้าจะลบล้างพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีสาวกทั้งหลายก็ดีไม่มีให้ลบล้างตรงนี้เสียจะลบล้างได้ไหมความจริงที่ประจักษ์อยู่ในใจคือวิสุทธิธรรมวิมุตติธรรมอิสระธรรมเต็มหัวใจของตัวเองประจักษ์อยู่นี้เป็นสักขีพยานอยู่แล้วทำไมพระพุทธจะไม่เป็นสักขีพยานของพระพุทธเจ้าทั้งหลายและพระสงฆ์สาวกทั้งหลายธรรมแท้อยู่ที่ไหนที่นี่พระพุทธเจ้าพระธรรมเหล่านั้นเป็นอาการอันหนึ่งที่เรียกตามสมมุติสุดท้ายก็ลงในธรรมแท่งเดียวธรรมอันเดียวกันหมดปรากฏอยู่ภายในจิตเป็นเครื่องยืนยันไม่มีสิ่งใดมาขัดมาแย้งมีกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเป็นผู้ขัดแย้งต่อธรรมเป็นข้าศึกต่อธรรมเมื่อกิเลสได้สิ้นซากลงไปเท่านั้นหายสงสัยเห็นได้ชัดเจนในเรื่องธรรมธรรมวิเศษขนาดไหนจิตเป็นผู้รับสัมผัสเจนจิตเป็นผู้รับทราบจิตเป็นผู้ทรงธรรมมาทรงอยู่ที่นี่ทั้งหมดรับทราบอยู่ที่นี่ทั้งหมดรู้อยู่ที่นี่ทั้งหมดหมดทั้งมวลแห่งธรรมรวมอยู่ที่ใจดวงเดียวนี้เป็นใจที่บริสุทธิ์ธรรมก็บริสุทธิ์จะเรียกว่าใจก็ได้เรียกว่าธรรมก็ไม่มีอะไรขัดแย้งเพราะกิเลสเครื่องขัดแย้งไม่มีสมมุติไม่มีเมื่อตั้งขึ้นชื่อว่าเป็นวิมุตติตั้งชื่อขึ้นเป็นอะไรก็เป็นเรื่องของธรรมตั้งขึ้นมาไม่ใช่กิเลสตั้งขึ้นมาจึงไม่ขัดแย้งตัวเองจะเรียกว่าจิตนี้หลุดพ้นแล้วก็ได้จิตนี้บริสุทธิ์ก็ได้จิตนี้เป็นธรรมแท่งเดียวก็ได้จะไม่เรียกว่าจิตเรียกว่าธรรมอย่างเดียวล้วนๆก็ได้เพราะไม่มีอะไรมาขัดแย้งแล้วเป็นเรื่องของวิมุตติธรรมตั้งชื่อตัวเองเพื่อให้โลกทั้งหลายซึ่งอยู่ในสมมติได้ยึดเป็นกุยหมาป้ายทางเข้าไปเท่านั้นแต่พอถึงธรรมชาติอันแท้จริงแล้วนั้นไม่ว่าผู้ใดย่อมหายสงสัยหมดไม่จำเป็นจะต้องไปหาตั้งชื่อตั้งนามต่อไปอีกแล้วนี่คือผลแห่งการประพฤติปฏิบัติเนื่องมาจากปริยัติคือการศึกษาเฉพาะอย่างยิ่งศึกษาจากครูจากอาจารย์จากอุปัชฌายะและมาประพฤติปฏิบัติกำจัดไปโดยลำดับลำดาผลสุดท้ายก็ลงในจุดนี้ไม่หนีไปไหนได้เนี่ยผู้จะทรงมรรคทรงผลคือผู้ปฏิบัติอย่างอื่นเรามองไม่เห็นไม่ได้ประมาทเรื่องการศึกษาเรียนเป็นพื้นเพหรือเป็นภาคพื้นที่จะให้รุ่นแนวทางแห่งการปฏิบัติแต่ต้องเรียนเพื่อปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วจะปฏิเวทะซึ่งเป็นธรรมเกี่ยวโยงกันจะต้องปรากฏมาเป็นทอดๆๆจนกระทั่งถึงปฏิเวทธรรมอันสมบูรณ์นี่แหละ
พระพุทธเจ้าก็ดีสาวกทั้งหลายก็ดีท่านดำเนินอย่างนี้ท่านปฏิบัติอย่างนี้ท่านรู้อย่างนี้ไม่ปฏิบัติอย่างอื่นสถานที่อยู่ที่อาศัยของท่านเป็นสถานที่อยู่ที่อาศัยอันเป็นไปเพื่อความแก้กิเลสตัณหาอาสวะทั้งนั้นไม่ใช่เป็นไปเพื่อความสั่งสมกิเลสเหมือนพวกเราทั้งหลายนี่อยู่ที่ไหนก็รู้รู้หลาหลาทั้งที่เป็นคนขอทานกุฏิละฟานจะว่ายังไงที่อยู่ที่อาศัยญาติโยมเขาที่เอาเข้ามาให้ทานให้กินทุกวันทุกวันยังสู้ไม่ได้ไม่อายเขาบ้างเหรอพิจารณาที่ถ้าคิดให้ตามหลักของพระตามหลักของธรรมแล้วมันน่าอายเขาที่อยู่ที่อาศัยของพระกับซึ่งเป็นคนขอทานเป็นผู้เห็นภัยกลับไม่เห็นภัยกลับรู้หรายิ่งกว่าประชาชนศรัทธาเขาซะอีกมันน่าอายให้มันรู้หราภายในใจนี่เป็นความถูกต้องตามอัตตามธรรมตามหลักของสมณะให้รู้หราด้วยศีลให้รู้หราด้วยสมาธิให้รู้หราด้วยปัญญาด้วยศรัทธาความเพียรทุกอิริยาบถให้มีความตะเกียบตะกายด้วยความภาคเพียรอยู่เสมอเพื่อฆ่ากิเลสอาสวะประเภทต่างๆซึ่งเป็นตัวภัยต่อเราทั้งนั้นอย่าเห็นว่ากิเลสตัวใดจะมาให้คุณให้ประโยชน์แก่เรานอกจากเป็นฆ่าศึกต่อเราโดยถ่ายเดียวดังที่กล่าวแล้วว่าอย่าว่าแต่พ่อแต่แม่ปู่ย่าตายายมันเลยแม้แต่เลนๆของมันก็เป็นภัยของเราทั้งนั้นเกิดขึ้นมามันเป็นเสือเหมือนพ่อเหมือนแม่มันกิเลสมันเป็นเสือแต่ละตัวละตัวเป็นภัยแต่ละตัวตัวต่อจิตใจจงห้ามหันลงไปให้แหลกแตกกระจายอย่าลดละความภาคเพียรอย่าท้อถอยความท้อถอยเป็นเรื่องของกิเลสความอ่อนแอเป็นเรื่องกลมายาของกิเลสให้ทราบนักปฏิบัติเข้าสู่สงครามต้องรู้กลมายาของข้าศึกนี่ก็ต้องเราเข้าสู่สงครามระหว่างกิเลสกับธรรมห้ามหันกันต้องรู้กลมายาของกิเลสอาสวะมันออกในแง่ในมุมใดจะต้องรู้ด้วยสติปัญญาของเหล่านี้นอกจากนั้นยังมีครูบาอาจารย์คอยแนะให้อุบายอยู่เสมอแล้วมันเป็นของหาได้หรือมีผู้เนี้ยผู้ให้อุบายวิธีการปฏิบัติอยู่แล้วกิเลสนั่นแหลมคมที่สุดนี่เคยได้พูดแล้วกี่ครั้งกี่หนกับท่านทั้งหลายเราไม่ทราบถ้าหากว่าเราได้ปฏิบัติต่อกิเลสเราไม่ได้ต่อสู้กับกิเลสให้เต็มเหนี่ยวซะก่อนจนถึงเป็นถึงตายแล้วเราจะไม่ทราบเรื่องกลมายาของกิเลสว่าแหลมคมขนาดไหนในท่าทางความเพียรทุกประโยคของเรามักจะมีแต่เรื่องกิเลสทำงานทั้งนั้นทำเรื่องความเพียรที่ว่าเพื่อเป็นธรรมหาที่แทรกไม่ได้เพราะสติปัญญาเราไม่ทันมันนั่นเองมันจะไปทำงานแทนเราทีนี้เมื่อสติปัญญาของเรามีความแก่กล้าสามารถเข้าโดยลำดับดับกิเลสออกมาแง่ใดมุมไหนมันแก้กันทันมันรู้กันทันเมื่อรู้กันทันแล้วมันก็มีทางช่องทางที่จะฆ่าที่จะทำลายกันได้นี่เป็นเรื่องอย่างเป็นอย่างนั้นขอให้ทุกท่านได้นำไปพินิจพิจารณาประพฤติปฏิบัติตนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเราเกิดมาในชาตินี้ได้เป็นนักรบตามแนวทางของศาสดาที่พาดำเนินเพื่อความพ้นโลกเพื่อความประเสริฐสุดมาเราจะไม่เป็นอื่นใดนอกจากจะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งทำอันล้นค่าภายในจิตใจจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นเรียกว่าเลิศโลกจะไม่นอกเหนือไปจากงานของเราที่ประพฤติปฏิบัติอยู่เวลานี้เลยจึงขอยุติเพียงเท่านี้ถ้าอย่างไรงานก็ไม่ถึงกันมันก็ไม่ถึงไม่ถึงแล้วก็ท่านก็บอกเวลาไปถ่ายเขาพออันนั้นออกมาก็เอามือไปใส่แล้วก็มาดมดูดิเห็นว่าว่าโอ้จะเอาถึงกระไรมันจะรู้บ้างไหมเห็นว่าแต่ขนาดนี้ยังไม่รู้อยู่เอาฟ้ามันถึงเหตุถึงผลมันสิเห็นว่ามันพูดเป็นธรรมน่าฟังก็เทียนให้เห็นความจริงอย่างนั้นมันมีอย่างนั้นมันยังไม่เห็นอยู่นี่ก็บอกให้เอาอันนั้นมาใส่จมูกดูที่เห็นว่ามันจะเป็นยังไงโอ้เราก็เลยไม่ลืมนะมันถึงใจมันก็ย้อนมันอะไรมันเอื้อมไม่ถึงย้อนเรื่องมันเอื้อมไม่ถึงไงย้อนลงขนาดไหนเอื้อมไม่ถึงท่านก็ใส่ลงเฉพาะลงถึงที่เลยที่ไปขยี้นั่นด้วยเอาน้ำมันดมด้วยเหนื่อยเห็นไหมวะเอาละวันนี้เท่านั้น